บอดี้นักร้องนำโชคกับการร้องเพลงเพื่อสานความฝันของรมฝันของรมคืออะไรครับอยากมีร้านอัดฉีดรถล้างรถนะครับร้านคาแคร์รถเป็นของตัวเองครับมีคนดูถูกเขาว่าทำอะไรไม่ได้หรอกคนมันดูถูกแล้วมันเจ็บอยู่ข้างในไหมโทษครับเขาดูถูกเขาว่าอะไรแล้วเหรอลูกเขาจะดูถูกอย่างต่างนะว่าครอบครัวเราไม่มีอะไรคือผมทำได้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้พึ่งอะไรใครประมาณนี้ก็พยุงตัวตัวเองมาโดยตลอดประมาณนี้แล้ววันนี้เขาก็จะใช้หัวใจอันมุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริงซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับอ้ายมันหมอลำไปให้กำลังใจเขากันเลยครับของอ้ายคนนี้เคมีมันเป็นหมอลำเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้านนาภาษางามงามเสียงโอละนอหมอลำห้องตามแบบปออ้ายใครผู้บ่าวรุ่นใหม่ขายเพลงใครรู้อัพโหลดลงใน YouTube วิวผ่านร้อยล้านง่ายง่ายจังหวะร็อกร็อกใช้คำแรงแรงผู้สาวชอบใจดัดเสียงพยัญชนะไทยจากภัยพาชายจนเกลือเห็ดน้ำบ่เป็นเด้อเรียกเธอว่าเธอว่าติเสียงพอเป็นชอทุกทีมันเป็นอะไรที่ขิงหูหลายเด้อภาษาพ่อคุณกำลังสิมุนพอวัยรุ่นเกลอหนุ่มรถแห่แอบจนปากเจอผู้สาวยังเธอน้ำเพลินหลายหลายผู้บ่าวสายดงกับคงสำนีร้องเพลงลูกทุ่งจังสีถึงสิบ่จั่วสาใจให้ว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แลน้ำไปเต้นหน้าผู้เดียวกะไรสิเฮ็ดจังได้อ้ายมันหมอลำให้ว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แลน้ำไปเป็นนาผู้เดียวก็ได้เสียดจังได้อ้ายมันหมอลำก็เป็นกำลังใจให้พี่ลมนะครับแล้วก็เพลงก็เพราะครับชื่นชอบครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับอ้อยครับพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะสู้เนาะการที่เป็นเด็กกำพร้าพี่ก็อยู่กับเด็กกำพร้ามา 2,000 กว่าคนที่วัดสระแก้วแล้วเด็กกำพร้าได้ดีเยอะแยะเลยนี่พูดจริงๆแล้วลมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยพี่เอเห็นเลยอะว่าหนูเป็นคนที่ขยันมากแล้วสู้งานนี่แหละเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าจริงๆพวกเราทั้งหมดขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ลมก้าวไปสู่หนทางที่ลมมุ่งหวังเอาไว้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะครับขอบคุณครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงรู้เลยว่าร้องเพลงเป็นเก่งด้วยแล้วก็อยู่กับเพลงนานมากเพราะร้องเพลงจนช้ำเลยอะแต่มันต้องลงในรายละเอียดนะฮะมันก็ยังมีเสียงท่อนแรกๆมานะครับยังมีอะไรเสียงโอละหนอหมอลำตรงโอละหนอมันก็จะมีห้อยๆบ้างในเรื่องของตัวโน้ตแล้วก็
ถ้ามันร้องได้เต็มคำกว่านี้พี่เอมองนะว่าเพลงนี้จะสมบูรณ์พี่มองว่าหนูยังร้องเหมือนครึ่งคำแต่มันก็เลยออกมาไม่ค่อยเต็มเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มาถ้าอย่างดีเลยมาตายตอนจบซะได้มันมีลมที่ลมหมดอยู่หน่อยนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าร้องใช้ได้เลยนะครับขอให้โชคดีครับหนูครับขอบคุณครับผมเชิญพี่ตาครับชอบมองหน้าเขาอะลมไม่ใช่คนที่แบบหล่อเพอร์เฟกต์อะไรมากมายเลยนะแบบหมายถึงว่าแต่ลมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่พี่ตาหมายถึงว่าหน้าลมอะคือใครเห็นแล้วก็แบบมีเมตตาเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออรู้สึกรักรู้สึกมีเมตตาอยากช่วยอะไรเงี้ยหน้าลมจะเป็นแบบนั้นอะลมใช่ป่ะว่าวันนี้ลมมาออกอะหลายๆคนที่เขาดูลมอะบางคนเขาจะอิจฉาลมนะเพราะพี่ตาไม่ความรู้สึกว่าลมอะเป็นคนที่แตกฉานกับคำว่าคุณค่าคนเราควรรู้จักคุณค่าอะไรหนึ่งลมเป็นคนรู้จักคุณค่าในตัวเองลมรู้จักคุณค่าของคนอื่นลมรู้จักคุณค่าของเงินและลมก็รู้จักคุณค่าของงานถ้าเราเกิดมาเป็นคนแล้วคุณไม่มีใน4ข้อนี้ไม่รู้ความหมายของคำว่าคุณค่าแต่ว่ามันหาได้ยากนะคนอย่างลมพี่แบบพี่ฟังแล้วแบบว้าผู้ชายคนนี้แบบลมเกิดมาคือคุ้มค่าแล้วพี่บอกได้เลยคุ้มค่าที่สุดของความเป็นคนเลยอ่ะวันนี้การร้องเพลงลมจ๋าพี่ตั๊กขออนุญาตแนะนำลมนิดนึงนะเวลาลมพูดอ่ะเสียงลมเพราะมากเลยนะมันจะมีครบเลยทุ้มกลางต่ำเวลาพูดอ่ะแต่เวลาร้องเพลงอ่ะลมจะขาดเสียงทุ้มเสียงกลางอะไรเงี้ยลมจะไม่มีลมจะมีตั้งแต่คอขึ้นไปจนเป็นเฮดเฮดโทนอะไรเงี้ยเสียงจะแหลมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบอกการร้องเพลงอ่ะมันต้องออกมาจากตรงเนี้ยเขาถึงบอกไงว่าให้มันออกมาจากท้องแต่ลมแบบพี่ตั๊กไม่รู้สึกมันลมใช้คอขึ้นไปอะไรเงี้ยมันเลยจะมีแต่เสียงแหลมออกมาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้อาจารย์แม่เขาเพิ่มเติมในเรื่องการร้องเพลงนั้นลมนะคนเขาเรียกว่าอะไรดีนะผู้ชาย Man of the Year ของเราสุดยอดเลยครับเชิญอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับลมเหลือเชื่อนะพอฟังเรื่องราวเขาก็ทึ่งนะเหลือเชื่อสู้จริงๆยอมจริงกำลังนึกว่าเด็กคนนี้ถ้าเผื่อเขาอยู่แบบครบๆนะตายายพ่อแม่เขานะเขาจะไปได้ขนาดไหนวะนี่ขนาดเขาแบบเขาเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบนะก็มุ่งมั่นต่อไปนะทำหลายๆอย่างนี่แหละคนเราไม่ได้มีฝันเดียวโอกาสก็ไม่ได้มีโอกาสเดียวด้วยโอกาสทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราต้องสร้างและหาโอกาสให้กับตัวเองเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองลมทำถูกทางแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างที่หนูอยากเป็นส่วนเรื่องนักร้องก็เป็นได้นะเพราะว่าเสียงที่ลมเมียแล้วมันเป็นเสียงที่เพราะนะยิ่งเวลาลมพูดมันจะมีสามมันมีมิติของมันครบเลยคือทุ้มกลางแหลมเพียงแต่เวลาร้องหนูใช้มันไม่ครบหนูใช้แค่กลางกับแหลมทีนี้พอมันไม่มีทุ้มมาเจือจางเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฟังแล้วเจ็บหูมันออกมาไม่ครบเพราะจริงๆเสียงพูดเขาเพราะมากเลยใช่เสียงก็มีครบมิติหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนูพยายามต้องพยายามทำให้ได้แค่นั้นเองให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับศึกในวันนี้ใครจะเป็นผู้คว้าชัยระหว่างแชมป์5สมัยกับความฝันที่อยากได้ทุนการศึกษาเรียนต่อให้จบซึ่งตอนนี้สะสมเงินไปแล้วทั้งสิ้น87,000 บาทและอีกหนึ่งคนที่มีฝันร่มกับความฝันเปิดร้านล้างรถ1คนเท่านั้นครับที่จะถูกเลือกให้ไปสะสมเงินรางวัลจากต้นสอยดาวผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแน็กครับแน็กครับ1ต่อ0นะครับแน็กนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพี่ตั๊กให้แน็กแน็กจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแต่ถ้าพี่ตั๊กให้รมจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแน็กครับแน็กครับ
2-0นะครับแน็กได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับยังเป็นแน็กค่ะแน็กครับ3-0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้รมไม่สามารถฝ่าฟันแชมป์ไปได้นะครับไม่เป็นไรเราไม่ชนะด้วยการร้องเพลงแต่เราเอามีดมาเสียบเขาตอนหลังได้ครับเขาเป็นคนดีลมก็เป็นคนดีไอ้นั่นติดหลังด้วยหันมามองเว้ยทำอย่างนั้นได้ไหมครับลมกลัวไม่ได้กลับบ้านครับคนดีเป็นคนดีนะคนดียืนอยู่ด้วยกันเนี่ยดูเป็นคนดีอยู่สองคนไม่ถือว่าที่ยืนอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขาจะพูดไม่เขาจะพูดอย่างนี้ยืนอยู่ด้วยกันดูเป็นคนดี2คน3คนอย่างนี้เป็นคำพูดคนโบราณไงไม่ดูเป็นคนดีแค่2คนอีก1คนเป็นคนดีมากเลวมากรมรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับฉันครับรมมันจะมี3คนจะลำบากแล้วขอบคุณรมมากนะครับอ้าวออยมาครับโถออยมายืนแล้วก็ยังมีคนดีอยู่แค่2คนเหมือนเดิมไอ้แน็กนี่ตามันคนนะพูดจริงมันมองไม่พูดเยอะแต่ใช้สายตาเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยความชั่วก็หลุดออกจากปากมันทันทีเคยว่าใครดีบ้างเนี่ยมึงจะร้องเพลงอะไรศิลปินครับทางนี้ทางนี้ครับภาวะแทรกซ้อนครับอร่อยเพลงอะไรครับภาวะแทรกซ้อนครับภาวะแทรกซ้อนโอ้โหกรรมการส่งเสียงเฮกันยกใหญ่เลยนะครับที่จะได้ฟังบทเพลงนำโชคในวันนี้กับเพลงภาวะแทรกซ้อนซึ่งระหว่างที่ฟีเจอริ่งกันทุกการกดของกรรมการมีค่า1คะแนนทุกๆ20คะแนนรับไปเลยดาว1ดวงเรามีดาวสูงสุด5ดวงเอาละครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอดใจรอฟังน้องแน็กและคุณออยร้องเพลงภาวะแทรกซ้อนไม่ไหวแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปส่งเสียงเชียร์ให้ดังๆเพื่อให้พวกเขาคว้า5ดาวไปให้ได้เลยครับสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเขาคันหัวใจวายบ่ดนก็ตายบ่เนินก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอโอ้โหแค่ท่อนแรกก็ไพเราะมากๆแล้วครับทำเอาหลงไหลไปในน้ำเสียงของพวกเขาทั้งคู่จริงๆครับเริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แค่บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้นหอยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแทนคือจังสิตายโอ้สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข่าคันหัวใจวายบ่ดนก็จนนั้นก็คงสิ้นใจสิ้นชีวิตต่อไปแบบใดขาดใจเมื่อบอกให้เธอจากสิวจังใดชีวิตอันจังสิรอดสายใจอย่าเฝ้าทอรอก่อนชั่วขอเดินเจ้าสิไปกับเขาหูดี
ความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้โกรธกันสั่งกันแท้บ่สิบอกเด้อเมื่อเธอบอกคุณเลิกกันอากาศพอมาจุดฉันหันเข้ากันหัวใจไหวบ่โดดก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบได้ขาดใจเมื่อบ่มีเธอเป็นการประสานเสียงประสานลูกคอได้อย่างลงตัวมากๆไพเราะสุดๆไปเลยครับทำให้ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่มาไปได้แล้ว4ดาวบอกเลยว่าถ้ารักษาฟอร์มนี้ไปได้เรื่อยๆว่า5ดาวแน่นอนครับเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้ากันหัวใจไหวบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีไม่ธรรมดานะครับทำไปดีเลยดีด้วยนะฮะครับสมบูรณ์แบบครับรับไป5ดวงถือว่าโอเคมั้ยได้ดั่งใจมั้ยก็โอเคครับรับกันเร็วด้วยพยายามสื่อสารกันตลอดส่งกันไปแล้วบอกตามมึง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 คือเหมือนมืออาชีพจริงๆเนาะคือแบบว่ามองกันแล้วก็แบบเออนี่รับนู่นส่งพร้อมกันนี่พร้อมกันมาเลยมองตาก็รู้อ่ะสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปหา 10,000 กันไปที่ต้นสอยดาวต้นสอยดาวมาแจกโชคแล้วครับจากการฟิชเชอริงน้องแน็กใช้6สมัยก็สามารถคว้าไปได้5ดาวมีสิทธิ์สอยดาวได้5ดวงครับไม่รู้ว่าวันนี้คุณออยแสงสิทธิ์จะนำโชคให้น้องแน็กคว้าเงินเพิ่มจาก 87,000 บาทไปทำความฝันได้ทุนการศึกษาอีกเท่าไหร่ไปลุ้นโชคจากต้นสอยดาวกันเลยครับหมายเลขหมายเลขแรกอะไรดีหมายเลข6ครับหมายเลข6เชิญครับจะเลือกเองก่อนหมายเลขต่อไปอะไรดีพี่ออยเลือกให้พี่ออยเลือกครับพี่ออยหมายเลขอะไรครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้พ่อกับแม่ครับให้พ่อกับแม่พ่อหมายเลขอะไรครับ4เลยครับ4ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีแม่ครับหมายเลข2ค่ะหมายเลข2หมายเลขสุดท้ายอะไรดีพี่ลิงเลือกได้ไหมครับพี่ลิงเลือกเลยครับมีมันคนเดียวนี่แหละที่ให้ผมเลือกใช่ตั้งแต่มีรายการมาเลยนะตั้งแต่ทำมาเนี่ยแต่ไหมครับ3ก็แล้วกันเออแต่ว่าเออใจเราก็ชอบเลข3ออยเลข3เบอร์3เออพี่ลิงเลือกได้มั้ยโอเคไล่ไปเลยนะเออๆอ้าวหมายเลข2ครับหมายเลข2 10,000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 เพิ่มไปตอนนี้ 89,000 หมายเลข3ครับ 10,000พี่ลิงเลือกได้ไหมครับ3ก็แล้วกันแม่เดี๋ยวนะแม่เล่าด้วยนะเล่าแม่เลือกเล่าอ่ะแม่เล่าแล้วต่อไปจะถามอีกไหมไม่ครับเนี่ยค
ความทุกข์ใจมันคืออันนี้ถ้าเลือกแล้วเจอ 1,000 เนี่ยมันจะโดนตาหน้าไปตลอดชีพโธ่เป็นครั้งแรกด้วยหมายเลขต่อไปเป็นครั้งแรกหมายเลข4ครับหมายเลข4 10,000 2,000 เพิ่มไปอีกตอนนี้เป็น 92,000 ครับไปเหลือหมายเลข5ครับหมายเลข5นะครับอันนี้10,000 10,000เท่าไรครับ10,000เดี๋ยวมาเฮ้ย 94,000 ครับแน็กเป็นคนเลือกเฮ้ยถ้าเจอ10,000ทะลุ100,000ทันทีเฮ้ยเฮ้ยหมายเลข6นะครับต้อง10,000เท่านั้นครับ10,000ดูหน่อยนะครับผมมาดูหมายเลข1กันนิดนึงนะครับหมายเลข1นะครับผมเป็น 2,000 นะครับอ่ะสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 104,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณน้องออยมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะครับผมกลับมาพบกัน 18:00 น.ทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับต่อจากนี้ไปร่วมให้กำลังใจกับทุกอาชีพให้ก้าวผ่านโควิด-19 ไปให้ได้กับรายการปัญญาปันสุขครับรู้ตันก็บ่ตายดอกแค่ท็อปไลน์คนทั้งคนมันบ่ง่ายคือเขาว่ากันได้บ่ดีบ่เอาหัวมันชักยังอยู่ได้รู้สิตันหรือสันสิตายก็บ่เอาใครดอกเด้อผัวอยากให้โทรบักเถือกซัวซัวเป็นจัวหน่อยให้เขาพาสตรียุคไม่บ่อยากเอาใครมาเป็นภาระอยู่คนเดียวก็ได้บ่อยู่ผู้เดียวก็ได้เพลงเนื้อมันก็บอกว่าอยู่คนเดียวก็ได้ถึงจะเหี่ยวแห้งตายก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีผัวก็ได้ไม่มีผัวก็ได้ช่วยตัวเองไงเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นไงอันตาหิอัตโนนาโถใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับและคนมีฝันคนใหม่ที่เธอมาพร้อมกับความทุกข์ใจกลัวเรื่องอะไรเป็นห่วงลูกลูกสาวเป็นออทิสติกคนโตพี่แก่นรู้สึกไงพอทราบว่าเขาเป็นออทิสติกก็คิดอยู่ว่าจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดล่ะค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็เกิดมาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแล้วบอกใครก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วอาปานดวงแก้วแดงปานตาน้องสิทำใจไม่รู้ล่ะแน็กนะนั่งหายใจอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วสิให้เว้าอียังเว้าอียังเฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้ไม่ว่าเหตุการณ์วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นอยากให้หนูจำภาพวันนี้ไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่แก่นครับแน็กครับ